พูดถึงแมปบอกฟุตทุกคนก็จะนึกถึงผลปีศาจใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับผลปีศาจที่ฟาร์มดีตลอดกาลและนานเทินนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ผลแรกเลยครับผลแรกเป็นผลมังกรนะครับผลนี้จะมีการรีเวิร์สสกิลอัปเดตหน้านะครับถ้ามาใช้ในการฟาร์มเวลผมคิดว่ายังพอใช้นะครับต่อไปนะครับเป็นผลบอมผลของมิสเตอร์ไฟไอ้ขี้มูกระเบิดนะครับผลนี้ผมคิดว่านี่ครับเริ่มออกจากเกมไปนะครับฟาร์มไม่ได้เรื่องหรอกครับต่อไปนะครับเป็นผลของโบอาแฮนค็อกนะครับซึ่งผลนี้เป็นผลเลิฟผลความรักผมคิดว่าสกิลของมันก็ดีแต่ดาเมจก็พอใช้ได้นะครับเพราะงั้นเอาเป็นพอใช้ได้แล้วกันนะครับในการฟาร์มเวลต่อไปนะครับเป็นผลสไปผลนี้เป็นผลน้ำนะครับเป็นของมิสเตอร์วาเลนไทน์หรือเปล่าจำไม่ได้นะครับไอตัวน้ำน้ำนั่นแหละผมคิดว่าผลนี้เหมือนกันครับกับผลบอมไปเลยครับลบออกจากเกมไปนะครับไม่ดีเลยต่อไปนะครับเป็นผลล็อกเก็ตซึ่งผลนี้รีเวิร์สมาจากผลกิโลนะครับซึ่งผลล็อกเก็ตนี้มันไม่ได้มีในอนิเมะนะครับลบออกจากเกมไปนะครับเหมือนกันแหละครับฟาร์มยากครับต่อไปนะครับเป็นผลของบาโทลูมิโอผลของ FC ลูฟี่ผลบาเลียนะครับผลนี้เหมือนกันครับลบออกจากเกมไปนะครับไม่มีประโยชน์เลยครับต่อไปนะครับเป็นผลของมาเจลแลนผู้คุมคุกอิมเพลดาวผลพิษนะครับดาเมจค่อนข้างที่จะแรงแต่ส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่านี่ครับพอใช้ได้ครับยังฟาร์มไม่ดีพอครับต่อไปนะครับเป็นผลของเจ็ดเทพโจรสลัดนะครับผลชาโดว์ซึ่งผลนี้ผู้ใช้ของมันผมจำชื่อไม่ได้แล้วครับรู้แค่ว่าเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดผลนี้แน่นอนครับนี่เลยครับลบออกจากเกมไปนะครับไม่มีประโยชน์เลยครับฟาร์มก็ห่วยแตกครับต่อไปนะครับเป็นผลพาวผลของเจ็ดเทพโจรสลัดอีกแล้วเป็นผลของคูมะไออุ้งตีนหมีนะครับซึ่งผลนี้ผมคิดว่าถ้ามาใช้ฟาร์มก็พอใช้ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นผลบริษัทผลหิมะซึ่งผู้ใช้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับเป็นลูกน้องของโดกี้โฮเต้โดฟาร์มิงโก้ผลนี้ถ้ามาใช้ฟาร์มผมคิดว่าดีเลยครับแต่ยังไม่ถึงว่าดีมากนะครับต่อไปนะครับผลที่เท่าไหร่แล้วครับผมจำไม่ได้แล้วไม่ต้องนับหรอกครับเป็นผลแสงนะครับผลของคิสรุผลเลอเอกไอ้หน้าลิงของเราผมคิดว่าผลนี้ฟาร์มก็ดีครับแต่ยังไม่ดีมากครับต่อไปนะครับเป็นผลประตูผลโพทัลผลนี้ผมคิดว่าถ้ามาใช้ฟาร์มเวลลบออกจากเกมไปนะครับฟาร์มยากมากครับต่อไปนะครับเป็นผลสไปผลนี้เอ้ยผลสไปไม่ใช่นะครับขออภัยทีผลนี้เป็นผลสปินนะครับอะไรสไปสปินอะไรพวกนี้กากเหมือนกันครับไปอยู่ด้วยกันเลยลบออกจากเกมไปนะครับนี่ครับตระกูลเดียวกันเลยครับผลสปริงผลของหมาบ้าเบลมี่ไปเลยครับลบออกจากเกมไปนะครับจะสังเกตได้ว่าไอ้3ตระกูลนี้กากเหมือนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นสไปสปินสปริงนั่นแหละครับแล้วก็ยังเหลืออีกผลนึงนะครับแต่ว่าอีกผลนึงมันดีกว่านี้รอดูนะครับว่าผลอะไรต่อไปนะครับเป็นผลโมจิครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบผลนี้ผลของคาตาคุริโมจิผมคิดว่าผลนี้ใช้ฟาร์มนั้นพอใช้ได้ครับไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับโอเคครับมาถึงผลโดนัทของเราแล้วเฮ้ยไม่ใช่นะครับผลนี้เป็นผลไฟนะครับผลของ S บัดเพิงซึ่งผลนี้ผมคิดว่าถ้ามาใช้ฟาร์มเวลพอใช้ได้ครับต่อไปนะครับเป็นผลลีโอพาร์ดเป็นผลเสือดาวนะครับผลของ CP9 ผลของลุจินะครับผลนี้ผมคิดว่าถ้ามาใช้ฟาร์มเวลลบออกจากเกมไปนะครับห่วยแตกมากเลยครับต่อไปนะครับเป็นผลของบาร์กี้4จักรพรรดินะครับซึ่งผลนี้ผมคิดว่าฟาร์มดีนะครับถ้าทุกคนคิดเห็นเหมือนผมช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับตั้งแต่ที่ผมบอกมาแต่ละผลแต่ถ้าใครคิดเห็นต่างจากผมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับโอเคครับเรามาต่อกันผลที่ต่อไปเลยครับผลต่อไปคือผลลาวานะครับหรือแมกมาผลหมาแดงอาคาอินุผมคิดว่าผลนี้ใช้ฟาร์มดีเลยครับแต่ยังไม่ดีมากนะครับสังเกตได้ว่าผมพูดไปนี่มีทั้งหมดกี่ผลแล้วยังไม่มีผลที่ดีมากเลยนะครับแต่มันมีอยู่นะครับเพราะงั้นรับชมคลิปให้จบเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยโอเคครับต่อไปเป็นผลของฟูจิโทระนะครับผลนี้เป็นผลระดับพลเรืออีกถ้ามาใช้ฟาร์มวิลผมคิดว่าแน่นอนครับนี่เลยครับลบออกไปเถอะครับห่วยแตกครับตามกันไปติดๆเลยครับผลฟาคอนไอ้หน้านกฮูก
ไปเลยครับลบออกจากเกมครับโอเคครับต่อไปเป็นผลผีนะครับผลบลูคหรือว่าโซงเงคิงของเราเพราะว่าผลนี้ถ้าไปใช้ฟาร์มเวลพอใช้ได้ครับอ้าวค้างนะครับไม่รู้เป็นบ้าอะไรเขามันก็ไม่รู้นะครับต่อไปนะครับผลพอร์ทัลผมคิดว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนผมนะครับว่าผลนี้ควรจะไปอยู่ตรงไหนถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ใช่แล้วครับลบออกจากเกมไปเถอะครับใช้ฟาร์มเวลโหฟาร์มเวลนะครับยากมากเลยนะครับเป็นผลที่ฟาร์มยากที่สุดในเกมบอกฟุตแล้วนะครับผมคิดว่าโอเคครับต่อไปเลยครับต่อไปนะครับเป็นผลสายฟ้านะครับผลของก๊อตเอเนลซึ่งผลนี้ก็บอกอยู่นะครับว่าก๊อตก็คือก๊อตครับควรจะไปอยู่ไหนก็น่าจะรู้นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับพอใช้ได้นะครับผลนี้โอเคครับต่อไปเป็นผลของไดมอนด์โจทผลเพชรนะครับผลนี้ถ้าใช้ฟาร์มวิลแน่นอนครับไปเลยครับลบออกจากเกมเถอะครับหวยแตกจริงๆโอเคครับต่อไปเป็นผลของ4จักรพรรดิบิ๊กมัมซึ่งผลนี้ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะครับผลนี้มันเป็นผลระดับแรในเกมบอกฟุตนะครับราคาค่อนข้างที่จะสูงเพราะงั้นไปนี่เลยครับลบออกจากเกมไปนะครับผลนี้หวยแตกมากครับในการฟาร์มต่อไปนะครับเป็นผลของอุตะลูกของ4จักรพรรดิแชงคูดผลเสียงนะครับผลนี้ก็มีดาเมจอยู่นะครับแต่ไม่ได้ถือว่าแรงมากถ้าเอาไปฟาร์มวิลงั้นเหรอผมคิดว่านี่ครับพอใช้ได้ครับต่อไปนะครับเป็นผลน้ำแข็งครับผลน้ำแข็งนี้เป็นผลของอาโอคิยินะครับผมคิดว่าผลของผลเลือกเอกนั้นน่าจะอยู่ที่ดีครับโอเคครับตอนนี้ผมพูดมาทั้งหมดน่าจะถึง20ผลแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสังเกตได้ไหมครับว่าผลของผลเลือกเอกนั้นไปอยู่ระดับดีกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผลแสงผลแบกมาผลน้ำแข็ง3ผลเลือกเอกของเราอยู่ในระดับที่ดีหมดเลยเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้ต่อไปนะครับเป็นผลแมมมอสนะครับผลนี้เป็นผลของแจ็คแห่งภัยแล้งถ้านำมาฟาร์มนั้นผมคิดว่าคิดยากอยู่นะครับผลนี้ผมคิดว่าฟาร์มได้ดีครับผมคิดว่าฟาร์มได้ดีนะครับเนื่องจากสกิลเอฟของมันสามารถลากบอลได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดบวกกับเผาวีสีด้วยลากไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเผาวีสีผมก็ยังคิดว่าฟาร์มได้ดีอยู่นะครับเพราะว่ามันแปลงร่างเป็นช้างได้โอเคครับมาผลต่อไปเลยครับผลต่อไปเป็นผลฟีนิกซ์นะครับนกอมตะมอลโก้นะครับหรือว่าไอหัวสับปะรดของเรานั่นเองผลนี้ถ้านำมาฟาร์มเวลลบออกจากเกมไปนะครับฟาร์มยากชิบหายครับแต่ละสกิลของมันต่อไปนะครับเป็นผลเควสหรือว่าผลสั่นสะเทือนหรือจะเลือกอีกอย่างก็คือผลพ่อนะครับผลของพ่อผลนี้แน่นอนครับลบออกจากเกมไปนะครับห่วยแตกจริงๆไม่มีประโยชน์เลยต่อไปนะครับเป็นผลของลูฟี่ของเราผลยางยืดนะครับผลนี้ถ้านำมาฟาร์มเหรอผมก็คิดว่ามันน่าจะไปอยู่กับผลบาร์กี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าพอใช้ได้ดีกว่านะครับผลนี้ผลบาร์กี้ยังดีกว่าเพราะว่าผลบาร์กี้มันสามารถหลบสกิลดาบของกิกกี้ได้นะครับไอ้พวกตัวกิกกี้นี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันคืออะไรพวกกิกกี้ก็คือพวกมอนสเตอร์แต่ผมจะเรียกกิกกี้ครับโอเคครับต่อไปเป็นผลดาร์กนะครับผลของซิลาผลของหนวดดำนะครับมาเชลดิทิสผมคิดว่าถ้ามันนำมาฟาร์มผมคิดว่าก็นี่ครับลบออกจากเกมไปครับฟาร์มยากครับต่อไปนะครับเป็นผลของโดฟามิงโก้นะครับน้องกี้โฮตี้ของเราผลได้นะครับผลนี้ถ้านำมาฟาร์มนะครับเหมือนกันครับลบออกจากเกมไปครับฟาร์มยากมากครับผลนี้โอเคครับต่อไปเป็นผลพระนะครับซึ่งผลพระนี้ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าผมจะเอาไปไว้ตรงไหนแน่นอนครับผลพระไปเลยครับฟาร์มดีมากๆครับต่อไปนะครับเป็นผลแซนนะครับผลแซนนี้เป็นผลของคอกโคไดนะครับ1ใน7เทพจนสลัดหรือว่าจะเป็น8เทพจนสลัดอย่างที่ลูฟี่ได้กล่าวไว้โอเคครับผลนี้ผมคิดว่านี่ครับลบออกจากเกมไปนะครับฟาร์มยากครับต่อไปนะครับเป็นผลคิสเดนะครับผมคิดว่าเด็กๆน่าจะชอบผลนี้นะครับและแน่นอนครับผลนี้ผมคิดว่าถ้านำมาฟาร์มวิลดีครับแต่ยังไม่ถึงว่าดีมากครับต่อไปนะครับเป็นผลสโมกนี่นะครับที่ผมพูดถึงไปตอนนั้นว่าไอ้พวกตระกูลสปริงสเปลสปาวอะไรของมันนั่นแหละครับสปริงสไปแล้วก็อีกผลหนึ่งคืออะไรนี่นะครับผลนี้นะครับสโมกแต่ว่ามันจะดีกว่าไอ้พวกผลนี้อยู่นะครับผลนี้พอฟาร์มใช้ได้ครับโอเคครับเรามาถึงผลสุดท้ายแล้วนะครับผลทีเล็กผมคิดว่าผลนี้แน่นอนครับคิดเหมือนคนดูเลยครับนี่ครับฟาร์มดีมากๆครับเพราะว่ามันมีอะไรมันมีสกิล C นะครับที่สามารถดูดได้
แล้วสามารถรวมมอนให้มาอยู่ตรงกลางได้แล้วเราก็สามารถแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์ได้ครับบทนี้ให้อยู่ที่ฟาร์มดีมากๆครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับผลปีศาจในการฟาร์มวิลนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครเห็นด้วยกับผมกดไลค์นะครับถ้าใครมีความเห็นต่างคอมเมนต์นะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ